ห้องข่าวธุรกิจในช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของการลงทุนกันบ้างโดยเฉพาะใครหลายคนที่สนใจในเรื่องของการลงทุนระยะยาวและก็สามารถนำมาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้หนึ่งในความน่าสนใจในการลงทุนด้านนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาพูดคุยพร้อมกันนะครับกับทางผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนทางเลือกจากบลจ.กรุงศรีครับคุณเกียรติศักดิ์ปรีชานุสรณ์ครับคุณเกียรติศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีครับหนึ่งในนั้นที่พูดถึงก็คือเรื่องของ LTF ครับล่าสุดที่เพิ่งมีการเปลี่ยนไปกรกฎาคมที่ผ่านมาเองเปลี่ยนเรื่องเกี่ยวกับปีปฏิทินที่มีการลงทุนของ LTF อันนี้มันทำให้มุมมองเรื่องของการลงทุนเปลี่ยนไปด้วยไหมครับสำหรับผู้บริโภคเองจริงๆต้องบอกว่าก็ LTF เนี่ยก็ยังเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆนะฮะที่ใช้ในการลดภาษีได้ในเรื่องของระยะเวลาแม้ว่าจะยาวขึ้นจาก5ปีปฏิทินเป็น7ปีปฏิทินนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวเลือกอื่นๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าระยะเวลาเนี่ยยังถือว่ายังน้อยกว่านะครับถ้าเราไปลงทุนประเภทอื่นๆเพื่อลดภาษีคราวนี้เองเนี่ยในเรื่องของการลงทุนในหุ้นนะครับใน LTF เนี่ยไม่ใช่เฉพาะแต่ตัว Tax Saving ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ยังเป็นเรื่องผลตอบแทนที่เราจะได้จากตัวตลาดหุ้นไทยด้วยนะครับซึ่งต้องมองว่าระยะเวลาที่ยาวขึ้นเนี่ยจริงๆมันจะทำให้ลดความผันผวนของหุ้นได้นะครับซึ่งระยะเวลาในการลงทุนจาก5ปีปฏิทินเป็น7ปีปฏิทินเนี่ยก็น่าจะทำให้การลงทุนในหุ้นเนี่ยมันมีศักยภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการลดความผันผวนในแต่ละปีได้ด้วยฉะนั้นถ้าย้อนกลับไปดูสถิติเก่าๆเราก็จะเห็นว่าจาก5ปีปฏิทินนั้นมีการขยายเป็น7ปีปฏิทินเนี่ยน่าจะเห็นในเรื่องของการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในหุ้นเนี่ยชัดกว่าครับก็โดยปกติแล้วถ้าลงหุ้นยิ่งนานเนี่ยความผันผวนมันก็จะน้อยลงนะครับทีนี้ถ้าหลายคนสนใจเรื่องของการลงทุนครับวันนี้ทางบลจ.กรุงศรีเองก็มีเรื่องของการลงทุนทั้ง LTF แล้วก็ RMF ใหม่ที่จะมีการแนะนำทั้งหมด4กองทุนด้วยกันใช่ครับก็เป็น LTF ใหม่2กองนะครับแล้วก็ RMF ใหม่2กองนะครับสำหรับ LTF กองใหม่กองแรกนะครับก็คือกองกรุงศรีหุ้นระยะยาวออสตาปันผลนะครับกองนี้จุดเด่นก็คือเรื่องของการ diversify นะครับกองทุนนี้จะลงในหุ้นไทย 70% แล้วก็ลงทุนในหุ้นต่างประเทศนะครับซึ่งเน้นลงทุนใน develop market นะฮะไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปหรือว่าญี่ปุ่นเนี่ยอีก 30% ด้วยกันนะครับเนื่องจากว่าในช่วงที่ผ่านมานะฮะเราจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นไทยหรือว่าตลาดหุ้นต่างประเทศมีความผันผวนสูงใช่ครับการที่เราลงทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศมันจะช่วยบาลานซ์กันนะครับเพราะว่าบางปีเนี่ยผลตอบแทนเนี่ยเหวี่ยงมากนะครับบางทีบวกมากกับบวกน้อยหรือบางทีทั้งสองตลาดเนี่ยผันผวนแบบว่าบวกลบสลับกันเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยกองนี้ก็จะช่วยทำให้นักลงทุนนะที่อาจจะมองว่าซื้อ LTF มาหลายปีแล้วนะอาจจะมีโพซิชันในหุ้นไทยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกองใหม่นะอาจจะลองพิจารณากองนี้ดูเพื่อที่จะกระจายการลงทุนไปในต่างประเทศดูบ้างนะครับสำหรับในส่วนหุ้นไทย 70% จะมีความยืดหยุ่นสูงนะครับผู้จัดการกองทุนจะลงหุ้นได้นะครับทั้งเป็นหุ้นขนาดใหญ่ขนาดเล็กหรือว่าจะเป็นสไตล์ปันผลหรือโกรทก็ได้นะครับไม่มีข้อจำกัดนะครับมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับมุมมองตลาดในแต่ละช่วงนะครับไม่ได้เป็นลักษณะการลงแบบเซกเตอร์เหมือนในอดีตที่ใช่ครับหรือว่าสเปซิฟิกลงไปว่าจะลงหุ้นแบบสไตล์ไหนนะครับอีก 30% เนี่ยจะลงผ่าน ETF นะครับซึ่งล้อไปกับตัวดัชนี MSCI World Index ซึ่งเป็นดัชนีที่ลงทุนในตลาดที่พัฒนาแล้วนะครับผมกองที่2ครับน่าสนใจยังไงครับสำหรับ LTF กองนี้ครับสำหรับ LTF กองที่2นะครับก็คือกองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวไทย Small Mid Cap ปันผลนะครับกองทุนนี้ลงในหุ้นไทย 100% แต่ว่าจะเน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กนะครับแน่นอนว่าก็จะเห็นการเติบโตใช่ครับจุดเด่นที่สำคัญที่สุดเลยของหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กก็คือในเรื่องของตัวผลตอบแทนซึ่งถ้าเราไปดูย้อนหลังเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าโดดเด่นกว่าหุ้นขนาดใหญ่ค่อนข้างเยอะนะครับสาเหตุเนื่องจากว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยเขายังมีฐานกำไรฐานของรายได้ไม่เยอะเพราะฉะนั้นเขามีรูมในการที่จะโตไปอีกค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครเข้าไปค้นพบหุ้นที่เป็นลักษณะนี้นะครับแล้วมีโอกาสที่จะเติบโตสูงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับรีวอร์ดนะฮะได้รับรางวัลเป็นผลตอบแทนอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับซึ่งหน้าที่นี้เนี่ยก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทีมผู้จัดการกองทุนกรุงศรีนะครับซึ่งเราเลือกหุ้นแบบรายตัวนะครับแล้วเราก็จะไปดูบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กที่มีศักยภาพการเติบโตที่โดดเด่นนะครับนอกจากในเรื่องของตัวผลตอบแทนแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าลดความเสี่ยงจากภาวะตลาดโดยรวมได้ระดับหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมี600กว่าตัวนะครับแต่ว่าเฉพาะแค่50ตัวแรกเท่านั้นเนี่ย market cap เนี่ย 60% แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กมันจะถูก drive ด้วยปัจจัยเฉพาะของบริษัทมากกว่าแล้วก็ยังเป็นการลดความเสี่ยงจากเรื่องความผันผวนของ fund flow ของต่างชาติด้วยนะครับเพราะว่าต่างชาติเนี่ยก็จะถือแต่หุ้นขนาดใหญ่นะครับฉะนั้นคือไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบรรยากาศตลาดหุ้นไทยแต่ว่าในกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ยังคงโกรธแล้วก็ตัวอย่างต่อเนื่องครั
ครับแต่ว่าก็ต้องเลือกเราก็ต้องเลือกให้ถูกด้วยนะครับเพราะว่าคงจะไม่ใช่ไปมีลักษณะเติบโตได้หมดทั้งหมดนะครับกองทุนนี้ก็จะบริหารเหมือนกับกองทุนเปิดนะครับกรุงศรีไทย Small Mid Cap Equity ซึ่งเราเปิดไปเมื่อเดือนต้นปีที่ผ่านมาในเดือนกุมภาพันธ์นะครับซึ่งผลตอบแทนเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับมาที่กอง IMF กันบ้างครับครับสำหรับ IMF กองแรกนะครับก็คือกองทุนเปิดกรุงศรี Global Smart Income เพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนนี้เนี่ยเป็นกองตราสารหนี้ 100% นะครับเพียงแต่ว่าลงทุนในต่างประเทศนะครับถามว่าทำไมเราไม่ลงทุนในเมืองไทยนะครับเนื่องจากว่าเรามองดูแล้วว่าอนาคตนะฮะในระยะการลงทุนอันใกล้นี้นะฮะอีก 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยผลตอบแทนในตราสารหนี้ไทยอาจจะไม่ได้เยอะในช่วงที่ผ่านมาผลตอบแทนยังพอใช้ได้นะฮะเราอาจจะได้เห็นเลข3หรือ3กว่าเนี่ยเรายังได้แต่ว่าณปัจจุบันนะถ้าเรามองว่าดอกเบี้ยที่เราได้รับจากพันธบัตรก็ดีนะครับหุ้นกู้เอกชนก็ดีเนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำแล้วในช่วงและในอนาคตนะครับเรามองว่าแนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยจะปรับลดลงเนี่ยมีไม่เยอะละคือในช่วงที่ผ่านมาคนที่ซื้อตราสารหนี้เนี่ยคือได้ดอกเบี้ยพอสมควรแล้วก็ได้แคปิตอลเกนด้วยเวลาดอกเบี้ยในตลาดปรับตัวลดลงแต่เรามองว่าปัจจัยทั้ง2ปัจจัยเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นก็เลยมองไปในการลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยเรายังสามารถที่จะ search for yield ได้นะครับก็คือถ้าเราดูจากรูปภาพที่แสดงเห็นเนี่ยนะครับเราจะดูได้ว่ากราฟเช่นสีส้มเนี่ยก็คือพันธบัตรของอเมริกาจะเห็นได้ว่าจริงๆก็ไม่ได้สูงกว่านะครับอย่างพันธบัตร10ปีก็อยู่ที่ราวๆสัก 1.8% เท่านั้นเองแต่ว่าเนื่องจากว่าตลาดตราสารหนี้ในต่างประเทศเนี่ยมันพัฒนาไปค่อนข้างเยอะมันจะมี product ที่หลากหลายนะครับเราสามารถที่จะยังลงทุนในพวก MBS นะครับพวกหุ้นที่มีอสังหาริมทรัพย์มาค้ำเนี่ยนะฮะเราสามารถยังได้ yield อยู่สักระดับ 3-4% หรือถ้าเราลงในหุ้นกู้เอกชนที่เป็น high yield ก็คือต่ำกว่า investment grade หรือว่าลงทุนในหุ้นกู้ใน emerging market เนี่ยระดับประมาณ 5-6% เนี่ยก็ยังหาได้นะครับอันนี้ก็คือจุดเด่นแรกนะครับสำหรับกองนี้ก็คือยังสามารถที่จะ search for yield หาผลตอบแทนอยู่ในระดับสูงได้อีกจุดเด่นนึงก็คือในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงนะครับซึ่งเราอาจจะมองว่าตราสารหนี้เวลามันเคลื่อนไหวมันก็อาจจะเคลื่อนไหวไปเหมือนกันหมดนะฮะแต่ว่าถ้าเราไปดูตัวเลขจริงๆเนี่ยจะปรากฏว่าถ้าเราแยกออกมาเป็นแต่ละชนิดของตราสารหนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีมันก็มีความเหวี่ยงเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลงทุนได้หลากหลายมันก็จะเป็นการช่วยบาลานซ์พอร์ตโฟลิโอเราเช่นเดียวกันนะครับสำหรับกองทุนนี้นะฮะเราฟีดเป็นฟีเดอร์ฟันนะครับบริหารโดยพิมโก้ซึ่งก็ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่ทางด้านตราสารหนี้ทางพิมโก้เองเนี่ยเขาจะพิจารณานะครับในพอร์ตการลงทุนว่าในแต่ละช่วงเนี่ยเขาควรที่จะมีตราสารที่มีคุณภาพสูงนะเพื่อที่จะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับพอร์ตนะครับกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือตราสารที่มี yield สูงนะครับให้ผลตอบแทนสูงเพื่อที่จะ deliver ผลตอบแทนให้กับนักลงทุนนะครับซึ่งน้ำหนักการลงทุนในแต่ละ2 ส่วนเนี่ยมันก็จะบาลานซ์กันนะขึ้นอยู่กับมุมมองการพิจารณาของทางผู้จัดการกองทุนกองทุนนี้ผลตอบแทนที่ผ่านมาสำหรับพิมโก้บริหารได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ได้ Morning Star 5 ดาวด้วยนะครับกองนี้ก็จะเหมาะกับนักลงทุนที่อาจจะอยากลง IMF เพื่อประหยัดภาษีแต่ยังไม่กล้านะฮะยังอาจจะรับความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้นไม่ได้นะครับผมฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าความเสี่ยงน้อยกว่าน้อยกว่าแล้วก็เป็นน้อยกว่าหุ้นครับผมน้อยกว่าบริหารความเสี่ยงได้มากกว่าด้วยครับผมอีกหนึ่งกองครับสำหรับ IMF ครับสำหรับอีก IMF อีกกองหนึ่งนะครับก็คือกองทุนเปิดกรุงศรี Global Brand Equity เพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนนี้ลงทุนในต่างประเทศเช่นเดียวกันแต่ว่าลงทุนในหุ้นนะครับเน้นหุ้นบริษัทที่มีคุณภาพและมีแบรนด์ระดับโลกนะครับอันนี้ก็เสี่ยงกว่าเสี่ยงกว่าระดับแรกนะครับเสี่ยงกว่ากองแรกกอง Smart Income นะครับถามว่ากองทุนนี้เนี่ยลงทุนในบริษัทชื่อดังนะครับอย่างเช่น Microsoft Unilever นะครับ Nike เป็นต้นนะครับถามว่ามีประโยชน์ยังไงนะครับมีจุดเด่น2ประการด้วยกันก็คือ1ในเรื่องของโครงสร้างรายได้นะครับบริษัทเหล่านี้เนี่ยเขาจะมีโครงสร้างรายได้ที่ค่อนข้างแน่นอนเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอาจจะเป็นปัจจัย4หรือไม่ใช่ปัจจัย4แต่เราขาดไม่ได้มันเช่นอะไรอย่างเช่นเครื่องสำอางน้ำอัดลมภาพยนตร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ดูจะเป็นอุปโภคบริโภคกันทั้งหมดครับผมเพราะฉะนั้นเวลาเศรษฐกิจดีรายได้โตไปด้วยแต่ถ้าเวลาเศรษฐกิจไม่ดีรายได้กระทบไม่เยอะเพราะว่ามันจะเป็นตัวเลือกหลังๆที่คนจะตัดออกไปนะครับจุดเด่นที่2ก็คือการที่มีแบรนด์ที่ดีนะครับมันเป็นกำแพงป้องกันให้คนอื่นเนี่ยที่จะเข้ามาแย่งลูกค้าได้นะครับลูกค้าก็จะมีแบรนด์ loyalty นะครับเพราะฉะนั้น
ผู้ผลิตเองเนี่ยก็มี power นะในการที่จะตั้งราคาได้สูงทั้งกับทางลูกค้าเองทางซัพพลายเออร์ก็ดีนะครับเพราะฉะนั้น margin มันก็เลยสูงนำมาสู่ผลตอบแทนที่สูงด้วยนะครับกองนี้เป็น feeder fund เช่นเดียวกันนะครับบริหารโดย Morgan Stanley ซึ่งผลการดำเนินงานดีนะครับเนื่องจากว่าเปิดมาแล้ว15ปีนะครับบริหารมาแล้ว15ปีเนี่ยเป็นบวก14ปีนะครับติดลบเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นเองในปีที่เกิดไครซิสนะครับกองนี้ก็เหมาะกับการลงทุนในระยะยาวเพราะว่ารายได้มันจะโตขึ้นไปเรื่อยๆสม่ำเสมอนะครับครับฉะนั้นทั้ง4กองถือว่าเป็นกองที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนสำหรับใครที่สนใจสำหรับ4กองทุนนี้ครับก็ติดต่อได้ที่บลจ.กรุงศรีนะครับที่เบอร์โทรศัพท์026575757และ www.grungsreeasset.com ครับผมครับนี่นะครับเป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะครับในทั้ง LPF และก็ RMF ที่วันนี้เรามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับทางด้านผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการลงทุนทางเลือกนะครับจากบลจ.กรุงศรีคุณเกียรติศักดิ์ปรีชานุสรณ์มากครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับเอาละครับหมดเวลาสำหรับรายการท้องข่าวธุรกิจนะครับผมประดิษฐ์ปทุมตาและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ